สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับช่อง YouTube เสียงในบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยววันนี้พา FC มาชมเจ้ารถกระบะติดตั้งเครื่องยนต์รถไถครับผมตัวนี้เป็นมิซู L200 ครับ L200 สภาพเดิมๆครับผมเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เสียครับเราก็ดัดแปลงใช้เครื่องยนต์ Kubota ตัวนี้ ET ครับผม ET 110แรงนะครับผมมาใส่กับเจ้ารถคันนี้นะครับผมเดิมๆมากครับคันนี้เครื่องยนต์รถไถครับดับเครื่องก่อนเดี๋ยวมาฟังกันก่อนนะครับผมตัวนี้คันสียังสวยครับสวยสวยออกแบบมาได้แข็งแรงทนทานครับราคาย่อมเยานะครับผมตัวนี้เราขายอยู่ที่48,000ครับ48,000พร้อมใช้เลยครับผมเดี๋ยวจะใช้ดีขนาดไหนเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับเป็นกระบะตอนเดียวครับผมมิซู L200ตัวนี้ครับให้มาระบบไดสตาร์ทกุญแจครับผมแล้วก็ได้สตาร์ทได้ชาร์จระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวแตรใช้ได้ครับแล้วก็ที่สุดๆก็คือนี่ครับกระบะปูพื้นเหล็กอย่างดีเลยนี่แข็งแรงมากครับผมวางเบาๆเด้อแบบนี้เอาไปขนไม้ขาขนมันขนอะไรนี่จบเลยครับรับรองใช้ได้กันยาวๆเลยนะครับคัสซีเป็นไงคัสซีนี่ครับคัสซีมันมีผมด้วยคัสซียังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่มากับยางขอบ14ครับผม 2.5 เอ้ย 205R 14C นะครับตัวนี้ขอบ14ภายในครับภายในก็เดิมๆนะครับผมเดิมๆสวยๆนางฟ้าเลยนะครับแจ๋วๆๆแตรดังมั้ยแตรแตรดังเป็นบางช่วงไหนไฟฟ้าใช้ได้ครับพัดลมแอร์ก็ยังใช้ได้เลยนี่พัดลม โอ้มีพัดลมด้วยแจ๋วเจ๋วเจ๋วเดี๋ยวมาดูในเครื่องก่อนอ่ะเปิดฝากระโปรงดิเปิดฝากระโปรงหน่อยดีครับเครื่องรถไถครับผม ET110 นะครับ11แรงมากับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยครับผม KS115 ดีครับ ไดสตาร์ทใหม่เลยครับผมไดสตาร์ทใหม่ไดชาร์จไฟพร้อมเดินถอยเสียเรียบร้อยครับผมบุเล่มัวอะไรบุเล่ตัวนี้น่าจะประมาณ3นิ้วหรือเปล่านะถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ต้องไปทำเป็น4นิ้วครับไวแน่นอนเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับเดี๋ยวตากุญแจครับผมตัวนี้สตาร์ทมือไม่ได้ครับผมเพราะว่าติดออกแบบมาให้สตาร์ทกุญแจเลยไหนถ้ากี่ว่างยังว่างแล้วเหรอเดี๋ยวให้น้องสตาร์ทดูครับเอาไปโอ้ง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวจะให้ล้านชายทดสอบเอาแรงๆนะโอ้ไม่ต้องแรงหรอกเดี๋ยวสินค้าเสียหายเอ้าดูครับผมว่า 48,000 นี่ใช้ดีเลยครับผมโอ้แต่ดังเว้ยโอ้เดี๋ยวเอาดิขับไปก่อนขับเราตรงนั้นโอ้โหพี่น้องเอ้ยถูกกงมอไซค์ราคาเป็นแสนครับตัวนี้48,000นี่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยใช่ไหมเกียร์เกียร์ไม่มีรูดเลยนะเกียร์เขาน่ะเอาไปเอาเกียร์หนึ่งสองไหนพัดลมแอร์ใช้ได้เนาะปั๊ดมีพัดลมด้วยนี่ครับนี่ครับลมออกแล้วก็ยังดีครับผมออกแบบมาดีมากทีมงานเรากระจกปิดได้ครับผมปัดน้ำฝนก็ใช้ได้คลาสสิกมากครับฮะเดี๋ยวมันเอาไปไม่หมดเดี๋ยวมันจะล้มนี่ไหนต้องเอาไปชุดหนึ่งก่อนเอาไปเลยเอาไปที่เดียวที่เดียวเลยหรอเออเดี๋ยวลงก่อนดิโอ้ตู้ก็ใช้ได้กระจกก็ใช้ได้อ้าใครได้คันนี้ไปผมว่าคุ้มครับ 48,000 ครับผมคัสซี่ยังสวยอยู่ครับโก้อะโก้อะเฮ้ยแอล200ด้วยไฟถอยไฟเบรกมีครับผมไฟถอยก็มีครับไฟถอยใช้ได้เดี๋ยวเหยียบเบรกครับผมไฟเบรกใช้ได้เออนั่นไฟเบรกใช้ได้ครับโก้จังไฟถอยไฟเบรกใช้ได้หมดเลยอ่ะยอดแล้วครับผมอ่ะโอ้ฝาท้ายเขาเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยครับแข็งแรงทนทานดูสิโอ้เหล็กอย่างน้าเลยครับแผ่นเหล็กนี่เออเอาไปไงโอ้แรงดังว่ะชอบที่พัดลมใช้ได้ครับไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากอยู่ไหมกระบอกบอกโอเคครับยังนิ่มอยู่ครับบอกอ่ะใครชอบก็โทรมาครับผมโทรมาตัดสินใจช้าก็พลาดโอกาสนี้ครับผมขายแค่ 48,000 พร้อมเครื่องยนต์นะครับไม่ทันก็รอล็อตใหม่ครับผมรอล็อตใหม่ใครสนใจเรียกโทรมาเลยครับผม0808432910ครับฝาก FC พี่น้องกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสนใจยังไงก็ทักทายกันมาได้ครับแหมเขียวเขียวเลยเอาโอเคพ่อประหยัดน้ำมันครับผมวิ่งขนหญ้าขนปุ๋ยให้วัวให้ควายสบายครับดีกว่าเราไปลงทุนซื้อแตนคันใหม่นี่ถ้ารถอีแตนต่อใหม่นี่ที่ผมทำขายอยู่ในราคาประมาณ 8-9,000 ครับผม 85,000 อะไรเงี้ย 85,000 นี่ยังไม่รวมเครื่องยนต์นะครับแต่ตัวนี้ขาย 48,000 นี่โอ้โหพร้อมใช้อ่ะแล้วก็กันแดดกันลม
มีไฟเลี้ยวมีไฟเบรกพร้อมนะครับผมว่าคุ้มอยู่นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับผมใครไวก็ได้ไปก่อนนะครับใครตัดสินใจช้าก็พลาดโอกาสนี้ไปนะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ